ินอยู่ค่ะจะอันปลาเมียงหนึ่งก็พอได้กินไม่มีอยู่ดอกดักมองวันเฮจ้ะพอได้กินอยู่ดอกก็ยังคงมีปลาปลาช่อนปลาขาวเหมือนเดิมแต่ว่ามันยังมีน้อยมันมีน้อยจ้ะมันมาแค่เมื่อก่อนเกลือก็ใช้เกลือที่บ้านทำเกลือเกลือผึ่งมาจ้ะวิธีการทำก็เหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิมแบบอย่างนั้นไปค่ะตอนนี้เปลี่ยนเพลงเราสามนี่ทำค่ะตอนนี้ไอ้พวกวิธีการทำนี่คิดว่ามันไม่เปลี่ยนเลยเหรอคะสมัยนี้กับสมัยรุ่นเป็นสาวอะค่ะจากเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะคะจากไม่เปลี่ยนมันมีแขนอีกนานเลยทำปลาวิธีมันมีแขนอีกเลยไม่มีอย่างอื่นไม่มีสุดดงสุดเด็ดไม่มีสุดเด็ดไปไงครับถ้าทำไปต่างๆหน่อยก็ตรงย่อยเหมือนใส่เอียงใส่เหมือนทึ่งเลือกกระตุ้งไม่ใส่ถึงครับเบี้ยมีก็ตุ่มเคลื่อนมีไหมคะทำแล้วต้องทิ้งเลยกินไม่ได้มีเจ็ดจ้ะค่ะไปดูนเคลียร์ไม่ดีก็ตุ่มทิ้งโยนถ้าเกิดไม่มีปลาไม่มีปลานี่แล้วคิดยังไงคะว่ามันจะเราจะทำอย่างอื่นแทนได้ไหมไอ้ปลาเนี่ยปลาค่ะถ้าเราไม่มีแล้วถ้าไม่มีก็มีแต่ทำแล้วถ้ามีปลาแล้วไม่มีเกลือบ้านนะคะเราบ้านเรามันก็ต้องมีจังได๋พอเข้าหุงเองก็มีอย่างบ้านดุงนี่น่ะเข้าหุงประจําเนาะค่ะเข้าหุงประจําเองก็ไปซื้อมาดิมาไหวปีไหวฉ่ายปีนึงปีนึงอย่างงี้ทีนึงนี่ซื้อเยอะมั้ยคะพอทีละ2ถุงปุ๋ยพอจะเข็ดเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่มั้ยครับเหลือเกลืออยู่มั้ยเหลือนะครับเหลือยังกดเหลืออยู่ครึ่งถุงเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปไว้สักหน่อยถ่ายรูปเกลือครับถ่ายรูปเกลือจังหน่อยป้าป้าตอนนี้ทำปลาไหมอยู่ปีนี้จะทำไหมครับก็ทำอยู่มีเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปไว้จังหน่อยทำเองเนาะใช่ป้าเลยครับตอนนี้ที่ทำจริงปลาขาวปลาหนีเลยปลาขาวทำแต่เป็นปลาขาวปลามีปลาได้ก็ทำแบบนี้จ้ะทำตั้งแต่เมื่อไรครับปลาหมอปลาชนทำนานยังที่ทำอยู่ล่าสุดทำนานเลยเดือนไหนครับประมาณเดือนแปดเดือนที่ทำล่าสุดเนี่ยตั้งแต่หนีแล้วหนีข้าดักมองได้ยามหนามขึ้นอย่างกันนี่ก็ทำเริ่มทำเลยที่ปลาตอนที่มีอยู่ตอนนี้นะครับตอนอยู่ตอนนี้ตอนอยู่ตอนนี้ก็ทำตั้งแต่มาเลยหน่อยวิดเมียงนานยังครับพี่ถึงเดือนยังนี่นะถึงแล้วเลยพวกเมษาพฤษภาเนี่ยนะคะสักสองเดือนได้หรือไม่เดือนกุมภาเนี่ยนะวางวิดตอนนี้กินได้ยังครับนี่พอกินได้พอกินได้เนาะป้าทำเองใช่ไหมหรือลูกทำลูกทำป้าบอกสูตรใช่ไหมบอกสูตรมีอะไรถามอีกไหมจ๊ะนักวิจัย ปัญหาเวลาทำปลานี่มีปัญหาไหมคะมีอะไรไม่มีก็ทำไปกินได้ก็โอเคกินไม่ได้ก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเหรอคะผมไม่เคยแบบติดถิ่นมากฝีมือดีว่าไงฝีมือดีจ้ะพอยังเคยทำครับในทัศนะของปลามันอร่อยตรงไหนคะปลาครับมันก็อร่อยบอกไม่ได้เนาะนายยังเคยกินเขาอร่อยเนาะครับถ้าปลามันลดลงนี่เราจะทำยังไงคะเราก็ไม่มีกินใช่ไหมก็ไม่มีแล้วไม่มีจ้ะค่ะบ้านไหนเข้าได้ก็ไม่มีกินนี่ก็ไปซื้อครับเพราะมันอีกขาดไม่ได้แล้วไม่ล่ะค่ะไอ้ตอนนี้ปลานี่เขาขายกันกิโลเท่าไหร่คะเขาขายเป็นไห่เป็นไห่ไห่เท่าไหร่คะไห่ละ3โลปีนี้แต่ต้นหนังไห่ละ5โลโอ้ไห่ละ6โลนะปีไหนไห่ใหญ่ปลาปลามูลไห่ใหญ่ให้ใหญ่เนาะจ้ะให้ใหญ่ปีไหนนะคะนี่ทำไมเขาขายได้ราคาจัง506ลายแล้วเพราะว่าอะไรคะปลามันไม่มีจ้ะปลาไม่มีเขาไม่ได้ปลาแต่ปีที่หลายนี่ก็ปีนี่เขาได้ปลาลุงปีละให้ละ300จ้ะปลาลุงค่ะโอเคค่ะขอชื่อนิดนึงนะคะจุ๊บป้าสัมภาษณ์ป้าอะไรอยู่คะอารมณ์จ้ะนางอารมณ์นะคะจ้ะนามสกุลค่ะเผาพี่ม่านกุลอะไรนะคะเผาพี่ม่านกุลเพราะจัง
พิมานกุลนะคะชื่อเพราะนามสกุลเพราะอีกนะอาชีพหลักคะทำนานะคะทำนาจ้ะค่ะมีอาชีพเสริมอื่นๆไหมคะไม่มีไม่มีนะคะตอนนี้ทำไปมาอยู่ขอบที่อยู่นิดนึงนะคะถึงจะได้ไปใส่ลงในหนังสือนะว่าสัมภาษณ์มาที่อยู่บ้านเลขที่อะไรคะบ้านศาลาบ้านบ้านเลขที่บ้านที่24/124/1/13นะคะเนาะตำบลดงใหญ่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ทำป้าตอนนี้ทำทุกครัวเรือนอยู่ไหมหรือว่าไม่เคยทำแล้วในบ้านเองเนี่ยหมู่สามครับหมู่สามทุกครัวเรือนจ้ะบ้านละไห้ท้องไห้เนาะจ้ะในก็ได้หมากกับเป็นเก่าไห้ 20 ไห้ผักทำปลาหมุนก็ได้หลายอยู่ครับเป็นเพราะว่าแม่มันติดกับน้ำใช่ไหมคะจ้ะติดน้ำเลยได้น้ำมุนงั้นก็คงไม่ค่อยมีปลาเลี้ยงอะนะคะจ้ะไม่มีแล้วป้าเป้าว่าปลาเลี้ยงเอามาทำปลามันจะอร่อยไหมคะปลาเลี้ยงก็ได้คือกันในตะวันมันอยู่กับเกลือกับขับเบียจ้ะค่ะแต่ครัวขับเบียไม่ดีของไม่ดีค่ะอยู่ขับเบียกับเกลือจ้ะมันอยู่กัน